4นะคะ1ส่วน a ยกกำลังลบ7มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะเราก็ย้ายขึ้นมาซักก็กลายเป็น a ยกกำลัง7ตอบแล้วค่ะต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่5 4a ยกกำลังลบ9คูณ 12a ยกกำลังลบ7 a ตัวนี้ยกกำลังลบ9 a ตัวนี้ยกกำลังลบ7เราก็เอาตัวเลขกับตัวเลขคูณกันซะ4คูณ12a ยกกำลังลบ9ก็เป็น a ส่วนด้วย a ยกกำลัง9คูณ a ยกกำลัง7ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น12 4 12 4เป็น48นะคะ4 2 8 4 1 4เป็น48นะคะส่วนด้วย a a ตัวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าตามคุณสมบัติข้อที่1ที่คุณครูพูดไปแล้วนะคะ a กำลัง mคูณ a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n ก็คือเอาเลขชี้กำลังมาทำให้กันเอามาบวกกันนะคะเพราะฉะนั้นส่วนข้างล่างของเราก็เป็น9บวกด้วย7เพราะฉะนั้น9บวก7ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะลูกส่วนด้วย a ยกกำลัง16แบบนี้เป็นต้นนะคะก็คือตอบแล้วอันนี้คือข้อที่6ข้อที่4ข้อที่5นะคะ